สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเย็นๆน,นะคะไม่เย็นแล้วนะคะทุ่มกว่าๆเนาะที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะตอนนี้ฟ้าก็เลิกงานก็กินข้าวทาับข้าวกินแล้วกินข้าวกับป่นปลาแดกนะคะกินข้าวกับปลป่นนะคะ,ละ,ะ,คะแล้วก็ผักลวกเนาะนั่นแหละพอกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยอยากจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได hour, ้ให้เพื่อนๆได,ได้ได้ฟังนะคะคือมันก็จะเป็นคลิปหนึ่งที่ที่ฟ้าเคยได้ไปดูคลิปของคนอื่นเข้ามานะคะคลิปของน้องคนหนึ่งนะคะ ที่เขาทาคลิปเกี่ยวกับสามีฝรั่งนะคะน้องเขาฟ้าก็จะไม่เรื่องมากนะคะจะเข้าเรื่องเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเออเวลามันจะนั่นไปนะคะเดี๋ยวเวลาพูดจะไม่พอเนาะก็คือฟ้าก็ได้ดูคลิปนั้นจนจบนะคะแล้วก็เลยเอามาวิเคราะห์นะคะทุกคนคือน้องคนนี้เขาเล่าว่าเขาได้เจอฝรั่งคนหนึ่งเป็นฝรั่งประเทศเยอรมันไปที่เมืองไทยนะคะไปไปไปเที่ยวที่เมืองไทยนะคะ แล้วก็ไปรู้จักกับเขาเพื่อแล้วก็ได้แต่งงานกันนะคะได้แต่งงานกันแล้วผู้ชายก็ไม่กลับมาที่ประเทศเยอรมันอีกเพราะว่าตกงานนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทํางานนะคะแล้วผู้หญิงก็เออภาษาพูดไม่ค่อยเก่งนะคะคือไม่เก่งภาษาไม่เก่งภาษาการสื่อสารอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ในการที่จะอยู่ร่วมกันนะคะทุกคนก็คือน้องเขาก็บอกว่าแฟนเขาอะ ไม่ไม่คือถ,ถ้าเขาดีใจที่ผู้ชายอะ่ะย้ายไปอยู่กับเขาที่ประเทศไทยแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าฝรั่งเขาไม่คิดจะทํางานแล้วคือเขาอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยโดยที่โดยที่แต่ผู้หญิงแต่ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะเพื่อนๆว่าผู้หญิงไทยก็คิดว่าผู้ฝรั่งอ่ะรวยที่ไปอยู่เมืองไทยโดยที่ไม่ได้ทํางาน แล้วก็มีเงินใช้จ่ายนะคะจริงๆแล้วเงินที่ใช้จ่ายก็คือเป็นเงินที่ตกงานถ้าผู้อย่างถ้าฝรั่งที่ไม่คิดที่จะทํางานก็คือถ้าเราจะพูดถ้าฟ้าจะพูดตรงๆนะก็คือฝรั่งที่ฝรั่งขี้นกนะคะฝรั่งขี้เกียจนะคะที่เขาไม่คิดจะทํางานแล้วเขาไปอยู่นู่นเขาไม่ใช่เป็นฝรั่งรวยนะคะที่จะไปอยู่ที่นู่นโดยที่นั่นเขาฝพั่หลังฝรั่งเขาบอกว่าเขาอะมีมีเงินนิดหน่อยไม่ได้มีเยอะมีเงินนิดหน่อยที่จะใช้จ่ายค่าเช่าห้อง ค่าดื่มค่ากินค่าอาหารเขามีแต่ว่ามากกว่านั้นเขาไม่มีแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะทํางานเขาจะไม่คิดกลับมาที่ประเทศเยอรมันทางานแล้วเขาจะาย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยเขาจะอยู่ที่นู่นเลยคือแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็จะไปอยู่ที่นู่นเลยส่วนผู้หญิงก็ทํางานนวดไปส่วนเขาก็อยู่ไปอย่าง,งานั้นอะไรนี่คือวางแผนแต่ผู้หญิงน่ะเขาคิดว่าผู้ชายน่ะรักเขารวยที่สามารถจะไปอยู่โดยโดยที่ไม่ทํางานแต่จริงๆแล้วอยากจะเตือนนะคะว่าเข้าใจผิดผู้ชาย ผู้ชายฝรั่งแล้วฟ้าดูท่าทางของผู้ชายแล้วไม่ไม่น่าจะเป็นผู้นําของครอบครัวนะคะไม่น่าจะเป็นผู้นําของครอบครัวได้นะคะทุกคนแล้วอยากจะฝากถึงน้องคนนี้นะคะถ้าเห็นคลิปฟ้านะคะถ้าคิดถ้ารักผู้ชายคนนี้จริงๆนะคะพยายามที่จะพยายามบอกให้พยายามชวนผู้ชายกลับมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะทุกคนเพราะว่าประเทศเยอรมันมีมีโอกาสนะคะมีโอกาสถ้าจดทะเบียนสมรสกันแล้ว น้อง,น,อง,น,องน้องก็จะมีโอกาสที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาทํางานมาหาเงินที่นี่ถ้าผู้ชายเขาไม่ทํางานเขาเป็นคนขี้เกียจอันนั้นมันก็เรื่องของเขาก็ปล่อยให้เขาคือ,อยังไงถ้าเขากลับมาอยู่ประเทศเยอรมันเขาจะไม่อดตายนะคบเพราะว่าประเทศเยอรมันจะมีกองทุน สำหรับคนที่ตกงานอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องอยู่ในประเทศเยอรมันนะคะทุกคนไม่ใช่ไปอยู่ในประเทศไทยถ้าคุณไปกินไปใช้หรูหรูหลาฟู่ฟ้าอยู่ที่ประเทศไทยแล้วคุณเอาเงินรัฐบาลไปเนี่ยเขาไม่ให้คุณหรอกคะ่ะเขาอาจจะส่งให้คุณประมาณปีหรือสองปีจากนั้นก็ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่เยอะนะคะไม่เยอะแค่พออยู่ได้มีข้าวกินสามมื้ออะไรประมาณนี้จะไม่เยอะนะคะทุกคนคืออยากจะแนะนําให้ให้เขาอะ ไม่ว่าเป็นน้องคนนี้หรือน้องคนไหนก็ช่างที่ดูคลิปฟ้านะคะแล้วให้พยายามนะคะถ้าใครเจอแฟนที่แบบไม่ทํางานตกงานแล้วคิดว่าเขาอะมีเงินกินตลอดชีวิตเขาไม่ได้มีเงินกินตลอดชีวิตนะคะเดี๋ยวเงินก้อนนั้นมันจะถูกตัดออกไปนะคะทุกคนเพราะว่า เงินตกงานหรือเงินมันไม่ใช่เงินกเกษียณน,นะคะมันไม่ถ้าเงินกเกษียณเราต้องได้อายุ60สิบป่าเราถึงจะได้เงินกเกษียณแต่ว่าเขาเพิ่งจะ40ต้นๆเขายังไม่มีเงินกเกษียณน,นะคะทุกคนมันก็ไม่แล้วเขาถ้า ถ้าเขาหยุดทางานตั้งแต่อายุสี่สิบเงินกเกษียณเขาก็จะไม่มีนะคะทุกคนมันก็จะไม่มีเยอะจริงๆแล้วอะ่ะให้กลับมาอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีแล้วเธอก็แล้วผู้หญิงก็ทํางานไปมันมีงานอีกเยอะแยะงานทําความสะอาดงานนวดงานร้านอาหารงานอะไรที่ที่เขาต้องการคนไทยนะคะก็ให้มาถือหาโอกาสนี้มาอยู่ที่ในประเทศเขาแล้วก็เออหางานทํามีเงินเป็นของตัวเองนะคะ ไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ไปทํางานแล้วก็ต้องเลี้ยงดูผู้ชายฝรั่งอีกคนหนึ่งนะอย่างนี้มันมันก็ไม่มันมันเป็นความคิดที่ไม่ที่ที่ที่แบบว่ามันน่าจะลําบากนะคะต่อไปไม่ก็ต้องเลิกลากันนะคะแต่จริงแล้วแต่จริงแล้วนะผู้หญิงที่ที่ที่ผู้ชายแต่งงานด้วยก็คือมีโอกาสถึงมันไม่รวยกระชางแต่มีโอกาสที่จะมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้วก็เราก็สร้างสร้างตัวของเราเองสร้างตัวของเราเองเพราะงานที่นี่มันเยอะนะคะทุกคน งานที่นี่เยอะสามารถที่จะที่จะทําได้ถ้าเราขยันเราทําได้ตลอดนะคะแต่ไม่ใช่ว่าให้ผู้ชายไปอยู่เรากับเราที่ประเทศไทยแล้วก็เออมีกินไปวันวันอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออมันมันไม่น่ามันคือมันไม่เวิร์กอะ่ะในควาค์ดขี่ฟ้าคือมันไม่เวิร์กนะคะคือมันมันไม่เวิร์กแน่นอนอยู่แล้วนะคะอีกมาลันก็ต้องทิ้งกันแต่จริงๆถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณมีโอกาสที่ที่รู้จักคนคนฝรั่งอะ่ะ พยายามที่พยายามเข้ามาในในประเทศเขาให้ได้นั่นคือจะมีคุณจะมีโอกาสที่จะเออเออจะพูดยังไงคุณจะมีโอกาสได้เออได้หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้นะคะถ้าคุณมีลูกแล้วถ้าคุณมีพ่อแม่ที่เก่เท่านะคะก็ตรงนี้ก็ก็น่าจะมีเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งนะคะแต่ว่าผู้ชายไปอยู่กับคุณที่เมืองไทย แล้วสักวันใดวันหนึ่งผู้ชายคนเนี้เขาไม่มีเงินน่ะเขาไม่มีเงินให้คุณน่ะคือเขาไม่มีเขาไม่มีเงินน่ะคือรัฐบาลเขาตัดเงินนั้นออกอ่ะคุณก็ต้องเป็นคนเลี้ยงดูผู้ชายโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้าอยู่กันแล้วสองสามปีทิ้งกันมันก็ยากนะคะทุกคนทิ้งกันมันก็ยากนะคะแล้วผู้ชายเขาไม่มีเขาถ้าเขาไม่มีหัวการค้าหรือไม่มีไม่มีหัวที่จะไปทํามาหากินที่เมืองไทยอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ คุณต้องลำบากอย่างแน่นอนนะคะก็ถ้าทิ้งกันถ้าด,ดีไม่ดีก็ทะเลาะกันฆ่ากันแกงกันอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันก็มันก็นั่นจริงๆแล้วอยากจะแนะนําให้น้องๆนะคะที่รู้จักผู้ชายฝรั่งนะคะพยายามดึงให้เขากลับมาอยู่ประเทศเขาแล้วตัวเองแล้วก็ตัวเองก็มาด้วยมากับเขาแล้วก็มาทํางานถึงผู้ชายเขาจะไม่มีถึงผู้ชายเขาจะไม่มีไม,มไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีรถแต่ว่า สิ่งดีก็คือเขาสามารถทําวีซ่าให้คุณได้เขาสามารถทํำวีซ่าให้คุณอยู่ที่ประเทศเยอรมันได้แล้วเขาก็สามารถที่จะให้คุณเอ,อคุณก็สามารถหางานทําได้ในประเทศเยอรมันนี่ก็คือเป็นข้อแนะนําของฟ้านะคะที่ที่อยากจะบอกนะ,ะเพราะว่าฟ้าไปดูคลิปหนึ่งคลิปนั้นมาแล้วก็รู้สึกเสียดายนะคะรู้สึกเสียดายที่น้องเขาอืที่น้องเขาเอ,อแบบว่าดูมีความสุข ที่ผู้ชายย้ายไปอยู่กับเขาที่ประเทศไทยนะคะแต่ผู้ชายที่ไม่มีงานทํานะคะทุกคนมันก็จะมีชีวิตที่ไม่มันก็จะมีชีวิตคู่ที่ไม่ยั่งยืนนะคะมันจะไม่ยั่งยืนแต่น้องเขามีโอกาสได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ก็คือทะเบียนสมรสเป็นอะไรที่สําคัญนะคะที่จะมาที่ประเทศเยอรมันได้นะคะอนี่แหละก็อยากจะขอฝากขอบอกนะคะทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปฟ้านะคะแล้วก็กําลังมี กำลังมีชีวิตแบบนี้อยู่หรือว่ากําลังรู้จักกับผู้ชายที่แบบนี้ที่บอกว่าฉันไม่ทํางานแล้วนะฉันจะมาอยู่เมืองไทยตลอดชีวิตอย่าไปหลงดีใจกับตรงนั้นนะคะทุกคนอย่าไปหลงดีใจกับตรงนั้นนะคะมันมีอะไรแอบแฝงนะคะแอบแฝงข้อแรกก็คือแอบแฝงก็คือหมายถึงว่าผู้ชายเขาก็อยากจะอยากจะหาคนดูแลนะคะที่ประเทศไทยนะคะคือไม่แน่วันวันข้างหน้าเราอาจจะเป็นฝ่ายหาเงินเลี้ยงเขาก็ได้นะคะตอนแรกๆเขาก็อาจจะมี ใช้จ่ายอย่างพุ่มเฟือยนะคะคือไม่ใช่ว่ามีกินสามมือ้อมีค่าเจ้าห้องแล้วจะร่ํารวยนะคะไม่ใช่นะะทุกคนมันไม่ใช่เพราะว่าค่าเงินที่นี่มันสูงเข้าได้ไปเดือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นนะมันมันไม่ได้เยอะนะคะมันไม่ได้เยอะแต่สําหรับบ้านเราก็คิดว่าเยอะแต่มันไม่ใช่เงินที่ถาวรนะคะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเงินตรงนี้มันก็จะหมดไปนะคะทุกคนจริงๆแล้วให้เรามาที่นี่มาทําที่นี่ใช้ผู้ชายเป็นสะพานข้ามข้ามเข้ามาในประเทศนี้จะดีกว่านะคะจะดีกว่า ดีกว่าที่ให้เขาไปอยู่กับเราแล้วเราก็ต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงเขานะคะคือจริงๆถ้ารักกันจริงๆก็พยายามเอาผู้ให้พยายามขอเข้ามาที่นี่แล้วก็เอาผู้ชายกลับมาที่นี่เพราะถึงไงผู้ชายเขาไมาอยู่ที่นี่เขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้วแต่ถ้าไปอยู่ประเทศไทยไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลน,นะคะนี่แหละที่ฟ้าจะที่ที่ฟ้าจะมาเออแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังเผื่อเป็น อุทาหรณ์และเผื่อเป็นความคิดใหม่ๆให้น้องๆที่ได้แต่งงานกับคนชาวต่างชาติแล้วผู้ชายไปอยู่ด้วยโดยที่ไม่มีงานทําคือตกงานอะไรประมาณแต่สําหรับคนที่เขามีงงมีงานมีมีบิสเนสมีธุรกิจส่วนตัวอะไรนั้นอันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวนะคะทุกคนนีฟ้าเล่าถึงคนที่แบบว่าที่ผัวบอกว่าเออฉันไม่อยากทํางานแล้วนะฉันฉันไม่สามารถทํางานได้แล้วอะไรประมาณนี้น,ะนั่นแหละแค่นี้ฟ้าก็ คลิปนี้ฟ้าก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบายบายนอนหลับฝันดีจ้า